สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน FC JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็พบกันเช่นเคยนะครับมาติดตามพัฒนาการนะครับของวัวลูกผสมเป็นลูกสาวของมาทาดอร์นะครับเกิดจากแม่มันก็เป็นคล้ายบาร์มันครับเป็นบาร์มันลูกผสมนะครับแม่ก็โครงสร้างดีนะครับค่อนข้างที่จะสูงสมส่วนดีนะครับก็เคยถ่ายหลายๆครั้งนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจในการเลือกใช้พันธุ์มาชมพัฒนาการว่าพัฒนาการของลูกวัวแต่ละตัวนี่จะดีหรือน้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ก็เห็นแม่น่าจะสูงเกือบ140บวกแล้วครับนี่พัฒนาการลูกสาวมาทาดอร์นี่เป็นไงครับลูกสาวมาทาดอร์เดือนนี้ก็7เดือนนะครับ7เดือนในช่วงที่หย่านมนะครับช่วงที่หย่านมก็ผลงานในสายตาของผมนะครับค่อนข้างที่จะดีนะครับดีเลยครับผลงานการเจริญเติบโตนะครับช่วงระยะที่หย่านมนะครับนี่ลูกแข้งขาโครงสร้างนะครับโครงสร้างแล้วก็ท้ายนะครับบริเวณกกหางนะครับกกหางสีแดงเข้มนะครับสีแดงเข้มแตกต่างกว่าแม่นะครับในทางกับแม่เราก็ยกตัวอย่างให้เราเห็นนะครับว่าการพัฒนาวัวนี่ลูกออกมาดีกว่าแม่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ให้ท่านผู้ชมได้ชมก็เป็นแนวทางนี่ดูเส้นหลังนะครับเส้นหลังนะครับเส้นหลังที่สวยนะครับเพราะว่ามาทาดอร์นี่ก็เป็นลูกของวินเชสเตอร์นะครับวินเชสเตอร์แมกนัม99/3นะครับพอปั่นดับต้นของโลกไม่รู้ว่าตอนนี้ก็ไปอยู่ระดับที่เท่าไหร่แล้วนะครับก็วินเชสเตอร์นะครับส่งพันธุกรรมในรุ่นโลกนะครับเป็นผลงานที่ถึงลูกถึงหลานนี่ค่อนข้างที่จะดีนะครับดีมากนะครับดีมากเช่นพวกทูบาโดแล้วก็พวกสโมกิกันนะครับส่วนของอาจจะดูดีนะครับสายพวกรุ่นลูกรุ่นหลานนี่ก็พัฒนาการ7เดือนนะครับพัฒนาการ7เดือนสวยกว่าแม่เยอะเลยตัวนี้คอขาโครงสร้างกระดูกนะครับเราต้องหาจุดเด่นนะครับจุดเด่นจะไม่เรื่องสีนะครับจะไม่ในเรื่องสีเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องดูตามพันธุกรรมนะครับดูตามพันธุกรรมทั้งสายพ่อสายแม่นะครับสายพ่อสายแม่เรื่องสีเป็นเรื่องที่เอาแน่นอนไม่ได้นะครับสมมติว่าใส่พ่อพันธุ์ตัวเดิมนะครับใส่พ่อพันธุ์ตัวเดิมลูกออกมาอาจจะสีขาวก็ได้ครับด่างก็ได้นะครับขนาดยกเปรียบเทียบก็คือขนาดพ่อแม่เดียวกันลูกออกมายังหน้าตาไม่เหมือนกันบางคนผิวสีสีขาวบางคนผิวสีสีดำนะครับนี่7เดือนนะครับ7เดือนดูเดือนนี้ว่าสีเข้มข้นมากเลยสีนี้แม่ก็ไม่แดงนะครับแม่ก็ไม่แดงดูนี่แม่จะไม่แดงเข้มนะครับเห็นลูกออกมานี่แดงเข้มครบเครื่องเลย7เดือนพัฒนาการ7เดือนส่งเปลี่ยนตัวนะครับนี่ดูยืนครับดูท่ายืนได้ผสมหรือเปล่าดูท้ายที่เปิดกว้างสวยเลยสีก็ได้มาจากแม่นะสายแม่ได้ทั้งโครงสร้างแล้วก็ความลึกนะครับสีก็แถมมาสวยมากครับ
ไม่ได้จัดท่าอะไรครับดูเส้นหลังฤดูหนาวก็สีก็เข้มข้นนะครับก็คลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็เป็นแนวคิดแนวทางนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ